วิเคราะห์สาเหตุอาการอักเสบนะครับมันจะมีในเรื่องของการแบ่งขั้นอาการอักเสบขั้นความเสียหายขั้นการบาดเจ็บทำการวิเคราะห์สาเหตุอาการอักเสบทำวิธีในการวิเคราะห์สาเหตุอาการอักเสบก็คือในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวิชาต่อไปนี้เองนี่คือ7ชั่วโมงที่เราจะได้เรียนต่อไปนี้นะครับส่วนภาพการรายงานและการบันทึกนะครับก็จะมีทั้งวิธีในการรายงานจะรายงานอย่างไรใครทำกี่วันนะครับมีรูปแบบการรายงานที่เขากำหนดไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาได้ได้เรียนกันในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็การรวบรวมสถิติและหลักฐานที่ทางการบินนะครับเดี๋ยวก็จะมาขอในตอนท้ายอย่าดับบินนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างที่ไปการบินเดิมนะครับตามระเบียบสมมติว่าเดินไปการบินปี2024นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นมาตรการก่อนและหลังประเทศอันนี้จะไม่ถูกต้องนะครับไว้ก็ในณปัจจุบันบางหน่วยก็ยังมีอยู่นะครับจบไปแล้วไปที่หน่วยนะครับก็ไปปรับปรุงโครงสร้างมีการบินที่หน่วยด้วยนะครับว่าให้ถูกต้องตามเรียน49นะครับนะครับในแบบจริงๆนะครับวัฏจักรของวิสัยการบินนะครับ3ภาพนะครับก็จะมีการป้องกันนะครับก็ในนี้นะครับหน่วยบินนะครับต้องมีการป้องกันนะครับทุกวิถีทางกำหนดมาตรการต่างๆโครงการต่างๆนะครับมาตรการที่กล่าวไปแล้วนะครับหรือมาตรการเสริมอย่างอื่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศยานระเบิดทางทุกวิชาทางคนทางกรก็แต่ละทุกอย่างต้องควบคุมมันให้ดีมาเพื่อไม่ให้เกิดอากาศยานระเบิดนะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญของเรือบินนะครับภาพการป้องกันที่สำคัญยิ่งแต่เมื่อเราป้องกันแล้วนะครับทำเกินสุดความสามารถแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ทุกหน่วยบินจะสามารถดำเนินการป้องกันได้ผล 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยเราเองหรือต่างประเทศนะครับให้สามารถป้องกันได้ 100% นะครับย่อมมีห้องว่างนะครับหรือมีรูประตูสู่ประเทศนะครับทำให้อากาศยานเกิดประเทศได้นะครับดังนั้นเมื่อมีอากาศยานประเทศแล้วต้องสอบสวนและวิเคราะห์นะครับเราจะมาภาพสอบสวนนะครับเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับต้องการได้ดีไม่ดีไปอยู่ที่หน่วยนะครับว่ามีมาตรการอย่างไรเมื่อมีอุบัติเหตุนะครับก็ต้องดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้สาเหตุของอุบัติเหตุนั้นนะครับการสอบสวนจะทำอย่างไรครับจะมีมาตรการมีวิธีการอย่างไรนะครับต้องเตรียมอะไรต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับหาสาเหตุอย่างเดียวไม่พอนะครับได้สาเหตุแล้วเรารู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับจากตัวแปรหลักคือคนก็มีนักบินเจ้าที่ต่างๆนะครับหรือเจ้าที่อากาศยานหรือเจ้าที่ต้องดูต่างๆนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะแก่อากาศยานนะครับวัสดุสภาพไหมอุปกรณ์สภาพไหมเป็นข้อขัดข้องของระบบของอากาศยานไหมหรือจะเป็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับสภาพของสาเหตุว่าสาเหตุมันจะร้อนลมหรือไม่นะครับมีพายุฝนตกหนักลมแรงเกิดฟ้าผ่าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรือสนามบินนะครับเป็นเรื่องความร้อนแวดล้อมเช่นติดตามทางวิ่งตกเรือนนะครับทำให้เกิดการคลื่นเคลื่อนเป็นต้นนะครับหาสาเหตุหาสาเหตุได้แล้วเราต้องมากำหนดวิธีการแก้ไข